เป็นเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นที่รัฐสภาเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะครับเขาเป็นการประชุมเป็นนัดแรกนะครับแน่นอนนัดแรกก็มีการแบ่งหน้าที่นะครับจัดสรรงานกันแต่ละคนแต่ละตำแหน่งกันก่อนที่จะเริ่มขับเคลื่อนงานถือว่าเป็นการนับหนึ่งในการศึกษาของกรรมาธิการครับโฆษกกรรมาธิการคุณสมคิดนะครับเชื้อคงบอกว่าประชุมนัดแรกเนี่ยเป็นการเลือกตำแหน่งประธานแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆในคณะนะครับมีการวางกรอบการทำงานนะครับยังไม่ได้พูดคุยไปไกลถึงเรื่องของการออกกฎหมายนิรโทษกรรมแต่พิจารณารายงานการศึกษาที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนิรโทษกรรมนะครับครับคุณสมคิดบอกว่าในการพิจารณาเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงรายละเอียดของร่างกฎหมาย3ฉบับที่เขามีการเสนออันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการของสภาผู้แทนราษฎรที่เขาจะดำเนินการซึ่งกรรมาธิการเนี่ยก็จะให้ข้อมูลแล้วครับว่าอะไรทำได้บ้าง อะไรทำได้ไม่ทำไม่ได้บ้างนะครับและย้ำว่าบทบาทของกรรมาธิการชุดนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการยกร่างกฎหมายนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเอานับเฉพาะเข้าสภาก็น่าจะ3ฉบับแต่นับเฉพาะที่เปิดตัวแล้วจะต้องมีแน่ๆเนี่ยผมว่าอย่างน้อย4คุณผู้ชมครูไทยเพื่อประชาชนก้าวไกลรวมไทยสร้างชาติและฉบับของภาคประชาชนอย่างน้อย4ฉบับนี้เราจะได้เห็นกันในสภาแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าไส้ในของ4ฉบับซึ่งมันไม่เหมือนกันครับก็จะถูกนำมาศึกษาในกรรมาธิการชุดนี้ก่อนเป็นเรื่องต้นนี่ก็รวมเอานักการเมืองนักกฎหมายนักรัฐศาสตร์อะไรไว้ครบแล้วนะครับครับคงจะได้พูดคุยกันแต่ปกติมันเป็นธรรมดาของการประชุมกรรมาธิการครับนัดแรกต้องแบ่งสรรหน้าที่กันก่อนบางคนพูดว่าแบ่งหัวโขนมันดูจะเป็นคำในแง่ลบจริงๆมันต้องกำหนดบทบาทของแต่ละคนก่อนใครจะไปทำอะไรตกลงกันตรงนี้ที่ประชุมก็เลยมีมติเลือกคุณชูศักดิ์สิรินินเป็นประธานกรรมาธิการชุดนี้นะครับส่วนรองประธานกรรมาธิการมี6คนครับศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยคุณรังสีมันโรมคุณประดิษฐ์สังคจายคุณไพบูลย์นิติตะวันคุณวิชัยสุดสวัสดิ์และคุณอังคณานีรภัยจิตนี่รองประธานก็จะมีทั้งนักกฎหมายนักการเมืองที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมีนักสิทธิมนุษยชนด้วยครับส่วนเลขานุการนะครับคุณนิกรจำนงครับคุณนิกรนี่เป็นมือประสานนะครับเข้ามานั่งเป็นเลขานุการของกรรมาธิการชุดนี้แล้วก็มีการแต่งตั้งโฆษกกรรมาธิการ5คนด้วยกันครับก็มีคุณสมคิดเชื้อคงครับคุณสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องคุณสสินันธรรมนิธินันนะครับคุณขัตติยาสวัสดีผลและคุณพงพลยอดเมืองเจริญนะครับก็เป็นนักการเมืองนะครับในแต่ละซีกแต่ละพรรคการเมืองก็มาร่วมกันเป็นกรรมาธิการในชุดนี้เหมือนกันทีนี้อย่างที่บอกไปคือมีนักวิชาการนะครับเข้ามามีส่วนร่วมกับกรรมาธิการในชุดนี้ด้วยนะครับเมื่อวันจันทร์นี้เนี่ยมีการเราพูดคุยกับอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะครับอาจารย์ยุทธพรเนี่ยนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพูดถึงเรื่องของความพยายามในการผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมนี่แหละที่มันจะส่งผลต่อการเมืองไทยซึ่งล่าสุดนะครับอาจารย์ยุทธพรก็ได้เป็นที่ปรึกษาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดนี้ด้วยนะครับอาจารย์ยังยืนยันคำเดิมครับว่ากฎหมายเนี่ยคือเรื่องของปลายทางแต่ว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือกระบวนการในการสร้างความไว้วางใจให้มันเกิดขึ้นครับอาจารย์บอกว่าตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาที่มีการพูดถึงเรื่องของการสร้างความปรองดองพูดถึงเรื่องของการสร้างความสมานฉันท์แต่ปรากฏว่ามันไม่เคยเห็นอะไรที่เป็นภาพไม่เคยเห็นอะไรที่เป็นผลออกมาชัดเจนเลยครับไปฟังเสียงอาจารย์ยุทธพรกันหน่อยครับคือผมคิดว่าเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะครับในการที่เราจะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมนะครับแต่อย่างไรก็ดีต้องบอกว่ากฎหมายเนี่ยมันคือเรื่องปลายทางนะเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือกระบวนการในการที่จะต้องสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นนะครับตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องของการสร้างความปรองดองพูดกันถึงเรื่องของการสร้างความสมานฉันท์ต่างๆกันมากมายนะแต่ปรากฏว่าก็ยังไม่เคยเห็นอะไรที่เป็นภาพเป็นผลที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการในการที่จะสร้างความปรองดองหรือสร้างความสมานฉันท์เนี่ยผมว่ามันคงจะต้องเริ่มต้นนะครับที่หลักที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือนะเพราะว่าถ้าเรามีทงคำตอบกันมาล่วงหน้าแล้วนะครับจะแก้เรื่องไหนจะเอาเรื่องไหนไม่เอาเรื่องไหนนะหรือว่าอยากจะให้มีหน้าตาของกฎหมายแบบไหนเนี่ย
รงนี้ผมว่าไม่ใช่ปัจจัยความสำเร็จแน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยปัจจัยความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นก็คือกระบวนการในการที่จะมาพูดคุยหารือร่วมกันนะครับด้วยหลักของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมด้วยหลักของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับคนทุกกลุ่มในสังคมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองนะครับในช่วงความขัดแย้งร่วมสมัยในประเทศไทยที่ผ่านมาแล้วก็เพื่อเราพูดถึงเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยมันจะกลายเป็นเครื่องมือของการรัฐประหารนะแล้วก็เป็นเครื่องมือของคณะรัฐประหารในทุกๆสมัยครับที่จะใช้เพื่อนิรโทษกรรมตัวเองนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเรามองกฎหมายนิรโทษกรรมในลักษณะที่ว่าเป็นเครื่องมือร่วมกันของคนในสังคมนะครับเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันเนี่ยผมว่าตรงนี้น่าจะมีโอกาสที่จะเป็นปัจจัยของความสำเร็จของการร่างกฎหมายนิรโทษกรรมในครั้งนี้ได้ครับทีนี้ถ้ามองจากที่เราคุยกับอาจารย์ยุทธพรแล้วก็มองผ่านสายตาของภาคประชาชนที่พยายามขับเคลื่อนเชื่อว่ามาตรา 112มาตรา116หรือแม้แต่การนิรโทษกรรมความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับจะเป็นไส้ในส่วนสำคัญที่จะต้องหารือกันให้ได้ข้อยุติแน่นอนกรรมาธิการชุดนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการร่างครับถ้ามีผลการศึกษาออกมาแล้วกฎหมายนิรโทษกรรมของทุกฝ่ายเสนอเข้าสภาแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะประชุมหารือกันแบบเป็นแพ็คเหมือนสมัยเหมือนตอนที่ประชุมกฎหมายแก้ฝุ่นพิษน่ะโหวตอะไรกันเรียบร้อยโดยหลักการแล้วเชื่อว่าทุกพรรคก็เห็นตรงกันโอเคไส้ในไม่เหมือนกันแต่โดยหลักการเห็นตรงกันว่าต้องมีแม้แต่พรรคที่ไม่เสนอก็ยังเห็นด้วยว่าต้องมีนะครับหลังจากนั้นนั่นแหละคุณผู้ชมเมื่อผ่านวาระรับหลักการวาระแรกแล้วก็จะเข้าสู่การประชุมกันมาที่การที่เขาตั้งขึ้นมาคราวนี้แหละดูกันเป็นมาตราตรงนั้นเนี่ยสำคัญมากเลยไอ้ไส้ในที่ว่าจะต้องครอบคลุม112ด้วยไหม116ด้วยไหมความผิดเจ้าหน้าที่รัฐด้วยไหมมันจะไปอยู่ในขั้นนั้นนั่นแหละครับความเห็นของกรรมการชุดนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาร่างกฎหมายด้วยนะครับที่เข้าสภากันแล้วก็เตรียมที่จะเข้าสภานะครับความเห็นของอาจารย์ยุทธพรเมื่อวานนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับบอกว่ากฎหมายนิรโทษกรรมในอดีตเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของคณะรัฐประหารเพื่อใช้นิรโทษกรรมให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าการเปิดพื้นที่ทางการเมืองการมีกรรมาธิการชุดนี้เนี่ยขึ้นมานะครับซึ่งก็น่าจะมีการพูดถึงเรื่องของการนิรโทษกรรมด้วยน่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับในยุคในสมัยที่บรรยากาศทางการเมืองมันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับอ่ะอีกหนึ่งฝ่ายอีกหนึ่งคนที่จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานของกรรมาธิการชุดนี้ด้วยเหมือนกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์โคธมอริยานะครับที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษานะครับที่ได้รับการทาบทามให้เข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมาธิการด้วยเพื่อที่จะเสนอแนะนะครับเพื่อที่จะสะท้อนความคิดเห็นในเรื่องของการนิรโทษกรรมในเรื่องของการสร้างความปรองดองก็เลยชวนอาจารย์โคธมมาพูดคุยกันสักหน่อยตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอุรชัยคุณอนุชาใช่ไหมครับครับผมครับอาจารย์ได้รับการทาบทามอย่างเป็นทางการจากทางกรรมาธิการแล้วนะครับคือก็มีคุณนิกรจำนงอ่ะช่วยโทรศัพท์มาชวนแล้วก็ทางสภาก็ส่งข้อความมานะทาง SMS มาให้ว่าเป็นวันพฤหัสบดีครับครับครับอาจารย์ยินดีที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกรรมาธิการชุดนี้นะครับอาจารย์ครับก็เขาบอกว่าอาจจะเชิญผมเป็นผู้ปรึกษาครับตัวกรรมาธิการด้านยุติไปแล้วครับเป็นความเป็นมติของสภาไปแล้วเขาอาจจะตั้งที่ปรึกษาเพิ่มได้ครับครับหนึ่งประเด็นที่ตอนนี้มีข้อถกเถียงกันอยู่ครับอาจารย์มาตรา112เนี่ยอาจารย์คิดว่าความผิดเรื่องของมาตรา112เนี่ยมันควรจะอยู่ในกฎหมายนิรโทษกรรมด้วยไหมครับอาจารย์ครับครับผมขอท้าความสักนิดนึงก่อนนะฮะที่ผ่านมาอย่างที่ผมฟังเมื่อสักครู่แหละนิรโทษกรรมทุกครั้งคือนิรโทษกรรมผู้ก่อรัฐประหารครับครับนิรโทษกรรมบางครั้งที่รวมถึงประชาชนก็มีเช่น14ตุลานะครับพฤษภา35อย่างที่เป็นต้นครับแต่ว่าในลักษณะที่ครอบคลุมเฉพาะประชาชนเนี่ยนะครับมันน้อยครับเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็เป็นความพยายามครั้งที่แล้วก็พยายามแต่ว่าเขาก็บอกว่าเป็นรากสุดซอยที่รวมเรื่องที่อาจจะรวมถึงเรื่องทุจริตเข้าไปด้วยก็เป็นอันตกไปคราวนี้ก็ไม่ควรรวมเรื่องทุจริตดูเหมือนจะเป็นความเห็นพ้องต้องกันแต่นะครับเขาก็ตัดไปประเด็นหนึ่งที่อาจจะเป็นข้อโต้แย้งกันได้ก็เหลือเนี่ยครับว่าคำถามคืออะไรคือความขัดแย้ง
ขัดการเมืองเป็นความขัดแย้งทางความคิดครับเป็นความขัดแย้งทางการแสดงออกโดยไม่ใช้ความรุนแรงทางทางกายนะครับครับก็สรุปได้ว่ามีอยู่ประเด็นเดียวครับคือความขัดแย้งเกี่ยวกับการที่เราตั้งคดีนะครับดำเนินคดีกับส่วนใหญ่เป็นเยาวชนนะครับครับ1,300-1,400คนดำเนินอยู่ในขณะนี้ส่วนคดีที่เกี่ยวกับเรื่องเดิมไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรปี2550โดยประมาณนะครับครับนปช.ปี2553แล้วก็เลยมาเป็น2557ที่เกี่ยวเนื่องกับกปปส.เนี่ยพวกนี้คนที่ต้องคดีส่วนใหญ่นะครับก็พ้นการพิจารณาของศาลไปแล้วครับจริงๆเหลือที่เป็นเรื่องที่ค้าคาใจก็คือผู้ที่ต้องคดีมาตรา113ซึ่งถือว่าเป็นคดีความมั่นคงและเป็นคดีที่สำคัญครับก็มีความเห็นแบ่งเป็น2-3พวกด้วยกันพวกที่1ก็รู้สึกว่าแพ้มีภูมิแพ้นะครับเพราะว่าได้ยิน112นี่แล้วก็รู้สึกวิตกกังวลไม่เอาด้วยเห็นว่าเป็นภัยเห็นว่าเป็นการอะไรนั้นเขาตั้งวาทกรรมอันไพเราะนะครับเขาผมเฉยก็ก่อนบ่อนทำลายอะไรก็ว่าไปนะครับครับเราก็รู้สึกว่าเก่งแค่ซึ่งมันไม่มีในกฎหมายมันไม่มีในทั่วไปอันนี้ก็เป็นการขยายความของกฎหมายออกไปเยอะแยะกฎหมายบอกแต่เพียงเรื่องของบิดประมาทและอาฆาตบาดร้ายครับกฎหมายไม่เคยเขียนเรื่องซ่อกร่อนบ่อนทำลายอะไรเลยที่มีความกว้างขวางเป็นอันมากนะครับครับทีนี้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยฝ่ายนี้ยังไงก็ไม่อยากให้เนรโทษกรรมคดี112อีกฝ่ายหนึ่งก็ประกอบด้วยสมาคมหรือศูนย์ทนายความสันติสิทธิมนุษยชนที่กลุ่มนี้เขาคุกคีอยู่กับบรรดาเยาวชนที่ถูกฟ้องคดีถูกประกันตัวถูกดำเนินคดีถูกจองจำอะไรต่อมีอะไรเขาก็มีสถิติอย่างที่ผมว่าไว้นะครับว่ามีคดีอยู่เป็นพันกว่าคดีเนี่ยมันเป็นคดีปัจจุบันเฉพาะหน้าคนพวกนี้ก็บอกว่าอยากกันนั้นเลยไหนๆเราจะคืนดีกันแล้วก็ยกเลิกอันนี้ไปอภัยซะนะครับแล้วก็จะได้ไปตั้งต้นกันใหม่คำว่าตั้งต้นใหม่หมายความว่าถ้าจากหลังจากการเดี๋ยวโทษกรรมและใครยังทำความผิดมาตรา112ก็ต้องผิดต่อไปนะครับไม่ใช่ว่ายกเลิกไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดยืนของฝ่ายที่ว่าเขาใกล้ชิดกับผู้ต้องคดีมากหน่อยแต่ว่ายังร่างราชบัญญัติของพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าเป็นการเปิดประตูไว้หน่อยได้ไหมคำว่าเปิดประตูไว้หน่อยก็คือว่าในบางกรณีถ้าความผิดไม่อะไรฮะไม่ถึงกับเจตนาร้ายแรงนักเช่นเขาส่งข้อความมาผมก็ส่งต่อส่งต่อหลายครั้งก็เป็นหลายกรรมหลายบาทหลายสวาระหลายกรรมอะไรนี่ก็โอ้ติดคุกเยอะเลยนะครับเพราะแค่ส่งต่อโดยคล้ายๆกับเหลือเรือหรือรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าจงใจยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับสรุปก็คือตรงนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มอื่นนี่อาจจะแค่เพียงบิดประมาทนะครับเจตนาเป็นยังไงไม่ทราบแต่ไม่ใช่เข้าข่ายการอาฆาตบาดร้ายอันนี้ก็เหมือนกับว่าเราก็วิจารณ์คนอื่นแต่ว่าไม่ได้เกลียดชังหรืออะไรถึงขนาดที่ว่าจะไปประทุษร้ายใครอย่างนี้เป็นต้นหรือยุโยงให้ประทุษร้ายอันนี้ก็ในระดับความแรงมันก็ลดลงไปเพิ่มขึ้นมานิดนึงจากข้อแรกนะครับที่ว่าโดยเกือบจะรู้เท่าไม่ถึงการข้อที่3ท่านแสดงอาฆาตบาดร้ายนี่ก็อาจจะถ้าดูว่ามีเจตนาเช่นนั้นแต่ก็ยังไม่ทำนะฮะแสดงอาการนี่ก็ควรจะต้องระงับการแสดงเช่นนั้นนะครับ มีไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นที่ไหนก็มีไม่ได้ถ้าคุณไปขู่ที่จะไปทำร้ายประมุขของรัฐที่ไหนก็ต้องโดนกฎหมายบ้านเมืองรัฐจัดการอยู่แล้วนะครับครับเป็นต้นอาจารย์ครับในเรื่องมาตรา112เนี่ยมันจะเป็นที่ถกเถียงกันอย่างหนักเลยในสภาอาจารย์มองว่ามันจะกลายเป็นความขัดแย้งใหม่ไหมครับถ้าเกิดว่าจะเอามาตรา112รวมเข้ากับการนิรโทษกรรมด้วยขอโทษด้วยความเคารพนะฮะมันเป็นความขัดแย้งปัจจุบันเลยครับไม่ใหม่ไม่เก่ามันมีอยู่แล้วคุณจะปฏิเสธได้ยังไงครับใช่ไหมครับแต่ว่าทำให้ดีเนี่ยนิสัยคนไทยนะโดยทั่วไปผมจับได้ตอนนิรโทษกรรม6ตุลาฝ่ายทหารก็ปรึกษากันนะครับบังเอิญมีคนมาเล่าให้ฟังบอกเฮ้ยปล่อยพวกนี้ออกมา 2-3,000 คนหรืออะไรเนี่ยมันออกมาถล่มเรายับเยินแน่นอนเปล่าครับสุดท้ายพอในรัฐโทษกรรมเขาก็เอาดอกไม้มาให้ครับครับให้คนไทยขอบคุณนะฮะครับทำอะไรที่มันเอื้อเฟื้อต่อเขาเขาก็รู้
แต่ต่อไปเขาอาจจะต่อต้านคุณหรือยังไงนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงคือทำอะไรมีใครมาทำอะไรที่เป็นคุณแก่เราเนี่ยผมว่าคนไทยไม่ใช่ขอโทษนะฮะไม่ใช่เดรคุณนะครับเขาทำคุณแก่เราเราก็ต้องสนองตอบขอบคุณแสดงความชื่นชมที่คุณได้ช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่เป็นปกตินิสัยครับไม่ได้เป็นอย่างอื่นเพราะไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะเกิดความขัดแย้งรอบใหม่มันจะลดความขัดแย้งที่มีในปัจจุบันเท่านั้นเองครับส่วนความขัดแย้งรอบใหม่ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ปัญหาคือความขัดแย้งไม่ได้อยู่ระหว่างกลุ่มที่จะถูกเดรโทษกับกลุ่มที่จะให้เดรโทษมันจะเป็นความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองต่างๆซึ่งชิงไหวชิงคลิปกันนะครับแล้วก็ระหว่างพรรคการเมืองกับองค์กรอิสระที่ชิงไหวชิงคลิปกันทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของอำนาจนะฮะมันจะไม่เกี่ยวกับเยาวชนที่ต้องกันดีซะทีเดียวเพราะมันเป็นอีกกลุ่มประเภทหนึ่งครับอาจารย์นี่แหละครับที่มองว่าน่าจะเป็นโจทย์ใหญ่เพราะว่าผู้แทนที่สังกัดพรรคการเมืองก็ต้องทำตามจุดยืนของพรรคการเมืองซึ่งเขาก็มองว่ามาตรา112เนี่ยเขามองไม่เหมือนกันฝั่งนึงมองว่าถ้าครอบคลุมมาตรานี้เข้าไปด้วยจะช่วยสมานฉันท์ลดความขัดแย้งอีกฝั่งมองว่าถ้าครอบคลุมมาตรานี้เข้าไปด้วยต่างหากที่จะเพิ่มความขัดแย้งทำยังไงให้มีจุดกลางระหว่างกันครับคืออย่างนี้ครับถ้าสมมติเรายอมรับแล้วครับว่าเราคุยกันได้แล้วก็เปิดประตูไว้หน่อยว่าไม่ใช่อัตโนมัติครับอัตโนมัติจะปฏิเสธโดยอัตโนมัติไม่ใช่อัตโนมัติก็คือรวม112ทุกคดีบรรดามีโดยอัตโนมัติที่จะเสียโทษกรรมให้ก็มาลองพิจารณาดูว่าอันไหนพอเข้าข่ายแล้วการมาตรการที่จะผ่อนผันเนี่ยมันก็มีแบบให้เวลาเข้ามาช่วยเช่นเอาละคุณเข้าข่ายนะเพราะฉะนั้นเราจะยุติการดำเนินคดีเป็นเวลาสมมุตินะ3ปีระหว่าง3ปีนี่คุณก็ทำอะไรไปแต่คุณทำผิดใหม่แล้วก็หรือฟื้นคดีเก่าบวกคดีใหม่ก็ว่าไปตามนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ทำได้ครับอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ใช่แบงค์ไม่ใช่เปิดกระดาษขาวคุณจะใส่อะไรก็ได้ใส่เอา112ไม่เอา112เราก็อาจจะใส่กลไกไว้ในกฎหมายที่บอกว่ามีการใช้ดุลพินิจได้ในระดับหนึ่งแต่ใครจะใช้ดุลพินิจนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับจะเป็นกรรมการพิเศษจะเป็นกรรมการนำโดยประธานรัฐสภาหรือจะให้บางส่วนของศาลเข้ามาเกี่ยวอันนี้ผมไม่แน่ใจในข้อกฎหมายและความเหมาะสมแต่มันเป็นไปได้ไงครับซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นประเด็นความสมานฉันท์ได้จริงครับครับอาจารย์ผมใช้คำว่านิรโทษกรรมแบบมีเงื่อนไขได้ไหมครับสำหรับผู้ที่ต้องคดีมาตรา112ใช่ครับใช่ครับครับถูกต้องครับเป็นการนิรโทษกรรมแบบมีเงื่อนไขแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปก็ได้ว่าอย่างนั้นครับอาจารย์แต่ว่ากลไกในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์แหมก่อนหน้านี้มันมีการตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาหลายคณะเหลือเกินนะครับหลาย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนับไม่ได้เลยว่ามีกี่คณะนะครับแต่ว่าเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของความปรองดองสมานฉันท์ทุกคนต้องยอมรับว่ามันยังไม่เกิดขึ้นจริงๆสักทีทีนี้มีกรรมธิการชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์คาดหวังยังไงจะเป็นกลไกที่ทำให้มันเกิดความปรองดองขึ้นจริงๆไหมครับยังไม่รู้เลยว่าเขาจะไปถึงไหนนะครับแต่ที่ผ่านมาพอวิจารณ์ได้ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมันยังไม่ถูกฝาถูกตัวคนที่ไปคุยเนี่ยก็ไปคล้ายๆกับรับอนัดมาให้ไปคุยก็ไปคุยแต่ยังไม่เปิดใจคุยกันแค่ทีเดียวสองนะครับมันต้องใช้เวลาแล้วต้องมีพฤติกรรมต้องแสดงออกซึ่งความปรารถนาดีต้องโลดีดันเยอะแยะต้องการเวลานานแต่เรามีแต่คุยตั้งกรรมการเป็นวิสัยที่จะทำให้เวลาผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกอย่างครับครับเท่านั้นเองครับก็ตั้งกรรมการชุดนี้อย่างข้างล่าสุดนี่คุณชวนตั้งกรรมการชุดนี้มันมีผลอะไรฮะมันก็มีผลก็เป็นการตั้งกรรมการแล้วก็มีรายงานแล้วใครหยิบขึ้นมาพิจารณาจริงจังดำเนินการในทางปฏิบัติฝ่ายบริหารก็บอกว่าจะไปครับรัฐสภาเขาทำครับเพราะเท่านี้ยังไม่พอก็ต้องสร้างกระบวนการลงไปถึงรากหญ้าบ้างนะครับแต่ที่ผ่านมาคสช.ก็ลงไปสู่รากหญ้าในโรงแบบจากบนลงล่างเอ้าไปเรียกประชุมมาประชาชนก็มาเรียกประชุมอ่ะเขาประชุมกันเรื่องอะไรอยากให้รักใครปลองร้องเอ้าเราก็ปลองร้องกันแล้วดิก็ไม่ได้ไปถึงใจเหมือนกันเพราะถ้าจะทำเรื่องการสมานไมตรีผมใช้คำนี้นะครับมันต้องมีกลไกกระบวนการและก็มีทรัพยากรให้ไปดำเนินการได้ให้ใครอยากทำเรื่องนี้ให้เสนอแผนมารัฐบาลพร้อมที่จะอุดหนุนให้ดำเนินการตามแผนนั้นโอเคดูซิว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันครับเนี่ยจึงจะเกิดผลไม่มากก็น้อยครับครับอาจารย์มองว่าเรื่องของการนิรโทษกรรมมาตรา112เนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งเรื่องของการสร้างความปรองดองการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมได้นะครับคือ
ถ้าทำได้ก็ดีด้วยไมตรีจิตนะครับต้องทำด้วยจิตใจก่อนถ้าจิตใจมันไม่ให้นะครับก็ถูกกดไว้แล้วอีกฝ่ายนึงบอกว่าเขาไม่เต็มใจให้เรารู้อยู่แล้วมันไม่รักกันหรอกไม่ชอบกันความไม่รักไม่ชอบกันมันก็ยังดำรงอยู่แต่นิสัยคนไทยนะใครให้อภัยเราก็ขอบคุณเขาครับอันนี้เป็นธรรมดาก็คงจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้ารวม1.2เข้าไปแล้วก็สามารถพูดคุยกับเยาวชนได้ว่าถ้าคุณจะแสดงความคิดเห็นที่คุณอยู่ในขอบเขตอะไรบางอย่างนะไม่ใช่ว่าคุณถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแล้วคุณก็ว่าของคุณไปอย่างนั้นมันก็อาจจะเข้าข่ายดินประมาทอาจจะเข้าข่ายอาฆาตมาร้ายหรืออะไรก็ว่ากันไปครับครับแล้วครับช่วงนี้ตรวจสอบอาจารย์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับรองศาสตราจารย์โคโทมาริยานะครับที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาสะท้อนมุมมองเอาไว้บอกว่าตอนนี้มันมีทั้งคนที่เห็นด้วยกับ คนที่เห็นต่างในเรื่องของการอาจจะนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่กระทำความผิดนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แต่อาจารย์บอกว่าทำนิรโทษกรรมให้กับผู้ต้องหาให้กับคนกลุ่มนี้เนี่ยยังไงก็ดีกว่าไม่ทำนะครับแต่เพื่อลดแรงเสียดทานนะครับของกลุ่มที่เห็นต่างเนี่ยทำได้แต่ว่าทำแบบมีเงื่อนไขครับไม่ใช่แบบว่าครอบคลุมทุกคนเลยอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่กำหนดขึ้นมาน่าจะช่วยลดแรงเสียดทานได้ในระดับหนึ่งมาตรา112มาตรา113มาตรา116นี่แหละไส้ในสำคัญนะครับถ้านิรโทษกรรมต้องมีเงื่อนไขอย่างที่อาจารย์ขอถมว่าก็อาจจะเป็นจุดกึ่งกลางที่ทำให้เขาคุยกันได้ครับนะครับเดี๋ยวตามกันต่อเรื่องนี้นัดประชุมกันทุกวันพฤหัสบดีนะครับมีเวลาในการศึกษา60วันเริ่มแล้วนัดแรกนะครับคุณผู้ชม